แปลกมากเพราะว่าพี่อิทพาแวะหลายร้านหลายครั้งนี่เป็นร้านแรกเลยที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วมันไม่มีมันบ่มีแมงวันนี่ครับเผือกง้อถึงมาอันนี้มามาเจอเผือกง้อแม่ห่างลูกอยู่เนี่ยนี่แย่ครับพูดเดี๋ยวเขาไปกินควันเท่านี่สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดอันนึงนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเคียงเนื้อที่นี่เนี่ยฮะเคียงเนื้อเจ๊อ้อยหนึ่งเขาว่าเป็นเคียงเนื้อคุณภาพพี่น้องครับเนื้อร้านนี้นะครับเคียงนี้แกบอกว่าแมงวันไม่ตอมแล้วก็มีได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์และวัวที่แกเอามาเนี่ยเป็นวัวที่เอามาจากจังหวัดเพชรบุรีทางหลังร้านนี่เลี้ยงวัวไปเป็นคอกเลยพี่น้องนะครับมาเบิ่งว่าเนื้อเพิ่นสิคุณภาพดีขนาดไหนนะครับเจ๊อ้อยสวัสดีครับดีครับมีคนบอกว่าเคียงเนื้อนี่มันคุณภาพอีหลีครับมันยังไงพี่มันดีกว่าที่อื่นยังไงครับดีแต่ก็ของอื่นบ่อันนี้เฮาตอบบ่ได้แต่ว่าคุณภาพของเนื้อเฮานี่เฮาซื้อซะเฮาสั่งง้อไทยกี่ไทยกี่นะคะมาแม่สั่งง้อไทยกี่ของมามันจะเป็นง้อหน่อยอ้อเปาะเป็นง้อไทยกี่ง้อไทยกี่ค่ะเนื้อเขาจะพอดีกินเห็นบอกว่าไม่ได้เลี้ยงที่นี่เลี้ยงนำเข้าจากเพชรบุรีนำเข้ามาจากเพชรบุรีนี่มันยังไงครับพิเศษยังไงครับพิเศษยังไงเพชรบุรีเขาจะขุนวัวอีสานเนี่ยส่วนมากจะไม่ขุนวัวจะปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วตรงนั้นเนื้อเขายังไม่มีคุณภาพอ๋อเหรอครับเพชรบุรีเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาขุนฆ่าพยาธิเรียบร้อยโอ้โหบัวพยาธิเรียบร้อยแล้วอันนี้มุมใครมุมมันนะพี่น้องนะฟังใบตามฟังใบอันนี้คือเคียงแนวไอ้ที่มักแบบนี้นะคะมักแบบนี้มักง้อไทยกี่เอาปอเอฟแปดยังสี่นะคะแนะนำของมาเบิ้งเนื้อค่ะเอาเนื้อเขานี่นี่คือง้อไทยกี่นี่ความแน่นของเนื้อนะคะนี่คือความแน่นของเนื้อนะคะนี่นะความแน่นของเนื้อไทยกี่นะคะมั่นหน่อยป่ะครับมั่นหน่อยค่ะมันจะเล็กมันจะนิดเดียวมันแต่คุณภาพเนื้อจะหลายแล้วเฮาแขวนไว้แบบนี้บ่มีน้ำยศน้ำบ่มีหยดออกมานะคะกินข้าวก็จะเอาบ่ออกมานะคะอันนี้คือความต่างนี่คือความต่างแต่ง้อบ้านเฮาที่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะคะน้ำเขาจะหยดเอาอย่างนี้ครับผู้ชมครับนี่เอาจังสิเห็นเจ๊อ้อยบอกว่าที่นี่น่ะทำเองผลิตเองอยู่หลังร้านเป็นเต็มคอกไปเลยนะครับแล้วเริ่มตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงถึงจะได้เห็นความสดๆตอนนั้นเลยแต่เชื่อปกตินี่ตีสองฮอตนี่ค่ะตีสองฮอตนี่แม่จะเปิดตีสองถึงสองทุ่มนะคะใช้คำว่าลงมือทำตอนตีสองถึงสองทุ่มประมาณกี่ตัวสองตัวแล้วแต่เมื่อแล้วแต่เทศกาลนั่นเทศกาลสูงสุดของปีหกเห็นบ่อน้ำเท่าเห็นบ่เอาเป็นว่าถ้าอยากดูสดๆตีสองขึ้นนี่ผมถ่ายได้บ่ครับแม่ผมถ่ายขึ้นนี่เนาะจากตีสองนี่พ่อเบิ้งครับตีสองมากินสดๆไปเบิ้งตรงมาเลยก็ได้ค่ะโอ้เป็นสีอะไรไปเบิ้งตรงมาเลยก็ได้นี่บ่เอายางมาเบิ้งไงครับไปเบิ้งตรงมาเลยก็ได้เป็นยังครับทำไมไม่ให้เลี้ยงปล่อยครับเพราะว่าปล่อยตามมันกินได้เงินนะคะหมายถึงว่าคนมันเฮาส่วนมากสิปล่อยกินหญ้าปล่อยกินหญ้าเลี้ยงตามธรรมชาติมันบ่ทันเงินค่ะโอ้มันโตไม่ทันแบบว่ามันบ่ทันเงินจำนวนที่ต้องการเป็นยังอีสานจังเปิดตลาดนัดโคกระบือเป็นยังถ้าอีสานจังเอามาขายงัวสากงัวสากก็คืองัวเลี้ยงตามทุ่งนี่ค่ะเลี้ยงตามทุ่งเขาไปตลาดเป็นยังพ่อค้าคนกลางของภาคกลางเขาเจ้าจังมาซื้อเขาเจ้ามาซื้อไปแล้วเขาเจ้าไปคุ้นเนี่ยกลับขึ้นมาอีสานกินคือเก่าโอ้มีไปอันนี้อันนี้ดีมีไปแขนข้อสุดตัวเลยหมายถึงว่าเอาวัวพวกนี้ลงทะเบียนหมดจากกรมปศุสัตว์หมดแล้วคือเป็นอย่างนี้ครับวัวนี่ถ้าจะเอาข้ามจังหวัดมันต้องมีการนั่นใช่ไหมแม่มันต้องมีการลงทะเบียนที่พี่แกพูดเมื่อกี้แม่แกพูดเมื่อกี้หมายถึงว่าคนทางเพชรบุรีมาซื้อวัวอยู่ตามท้องไร่ท้องนานี่แหละเอาไปขุนก่อนขุนเสร็จก็เอามาขายให้คนอีสานความหมายประมาณนี้เห็นไหมครับแม่ที่แม่เขาเลยบอกว่าทำไมคนอีสานเราไม่ขุนเองมันถึงจะได้ไม่ต้องให้คนอื่นเอาไปขุนเองมาขายให้เราทำไมเราไม่ขุนขายเองทั้งที่อีสานเนี่ยตั้งคำถามกับเจ้าของว่าอีสานเนี่ยกินงัวนะอีสานกินงัวแต่ว่าบ่ขุนงัวเลี้ยงตามทงบ้านนี่พ่อค้าบ้านเฮาซื้องัวไปตลาดนัดแถวเฮากับตลาดนัดบันหันเนาะตลาดนัดบันสำเนียกละเอียดและตลาดนัดยะโสใกล้ๆเฮานี่สิมีตลาดนัดทั้งหมดพ่อค้าบ้านเฮาก็จะซื้องัวเข้าไปตลาดพ่อค้าภาคกลางเขาเจ้าก็จะมาซื้องัวอีสานขึ้นไปขุน4เดือนเขาเจ้าแก่กลับขึ้นมาเฮาสิฮอดเป็นงัวอ๋อเป็นแบบนี้แม่เลยอยากให้วัฒนจักรของอีสานว่าขุนเองซะเออขุนเองหรอกค่ะเองแต่ว่าอีสานนี่ยังติดว่าปล่อยมันไปเลย
ตำสาดไปเลยจังเลี้ยงเงินบ่ทันก็ไปยืมผู้นั้นผู้นี้มาจังขายงัวใส่อ๋อทำให้เป็นระบบดีกว่าเขาเจ้าเลี้ยง4เดือนเขาจะเอาขึ้นมาให้เฮากินอ้วนเอาปอเอ็ดอ้วนปอเอ็ดพี่เรียกว่าอีกหนึ่งทัศนะนะพี่น้องนะอีกหนึ่งความคิดอีกแบบนึงนะครับแต่บางคนก็บอกว่ามักเนื้ออีสานมันเฮาเพราะว่าปล่อยไม่กินธรรมชาติแล้วมันบ่หลายเนื้อมันก็แน่นแต่ว่ามันก็แซ่บดีแต่ว่ามันบ่ทันกินมันบ่แฮะบ่ทันเงินบ่ทันใส่บ่ทันเงินบ่ทันใส่โอ้อันนี้ก็ไอเดียดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะครับตอนประมาณที่1ที่2พุ่นละมาพอกันเนาะพี่น้องเนาะไปเฮียงบ่ห้องนายฮะยังครับพี่น้องครับผมยางมาซื้องัวเห็นหน้าผมก็หยุดเบิ่งซุ้มเฮาแม่ต้องมีหยังในใจมันสักอย่างเหรอมันสิใส่หน้าโอ้ยางกายกูแล้วโอ้โหโอ้ยใหม่โอ้ยมัวแต่กินอยู่นั่นแหละทุกวันเลยนะยายนี่ทุกวันเลยนะโอ้ยกะยายชอบเนาะมันเป็นการแก้ถ้าแก้ทุกวันแบบนี้กินทุกวันแบบนี้อย่าลืมนะครับนี่เจสุมินครับพี่น้องครับเจสุมินสำหรับคนนักดื่มสำหรับนักปาร์ตี้ครับดื่มทุกวันกินทุกวันนะครับมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วไขมันในเลือดสูงนะครับเจ็บชายโครงด้านขวาสารวัตรตับคุณมีปัญหานะครับอย่าลืมตัวนี้กินตอนเช้าหรือว่ากินตอนระหว่างดื่มก็ได้ครับตอนเช้าถ้ากลัวแฮงก็กินเข้าไปเลยครับระหว่างดื่มโฆษณาอีกแล้วจะโฆษณาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเอ้าถ้าไม่โฆษณาก็จะขายได้หรือก็หูแล้วมันเสียเวลาคนเขาจะดูคลิปนี่โฆษณาแป๊บเดียวก็โฆษณาอีกแล้วเขาก็โฆษณาให้มันขายได้ขายได้เสร็จก็เอาเงินมาจุนเจือทีมงานนี่ไงหูยายก็กินอยู่แล้วแต่โฆษณามันเยอะไปก็ของมันดีก็รู้ว่าของมันดีไม่ต้องโฆษณาแล้วนะไม่แล้วหมูเนี่ยโอเคไม่โฆษณาก็ไม่โฆษณาไลน์แอด LP22 นะครับดูแลตับดื่มหนักพักตับดูแลตับครับไม่แล้วบ่พี่น้องตึกตีแล้วนี่นึกว่าพานอนพี่สองฉันมาทำอะไรที่นี่กลับตัวก็ไม่ได้อยากมาเห็นความสดแล้วก็อยากมาเห็นว่ามองนี่เพิ่นเฮ็ดจริงๆตอนนี้เวลาเท่าไหร่นี่ปีนึงสิคนเหรอปีนึงจะครึ่งแล้วก็เลยมานะครับพี่น้องเห็นแล้วว่ามองนี่เพิ่นเฮ็ดแบบสดอีหลีสวยเนาะใส่ชุดนี่นี่เขาเสียแล้วไว้นั่งมาหาว่าจะเตือน25น้องเป็นเนื้อที่แม่งวันบ่เจาะแล้วก็ไม่มีไข่พี่น้องว่าเบิ่งจบไว้บ่มียังเลยคือเสียแล้วพี่น้องครับเป็นงัวหน่อยตัวมันใกล้ๆมาเร็วโอ้คือบ่หยดอ่ะมันบ่หยดอีหลีนะแม่ว่าเนี่ยมันก็หยดหน่อยอีนึงนะแม่เนาะคือบ่หยดน่ะอ๋อกลางวันเรามาเจอกันแล้วนะครับเนี่ยตามสัญญาครับนะครับตอนนี้เกือบ2:00แล้ว1:00ครึ่งต่างจากงัวตัวไปยังไงต่างจากงัวตัวไปในมื้อนี้เขาคุ้นแล้วความเป็นอาหารแล้วเนื้อเขาพร้อมกินแล้วนะเขาจะมีความแน่นจะมีความแน่นแต่เนื้อความกินเนี่ยเขาแฝนไว้หนึ่งนามจะบ่ยดนะคะแปลกมากเพราะว่าพีทพาแวะหลายร้านหลายครั้งนี่เป็นร้านแรกเลยที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีมันบ่มีแมงวันอีหลีรู้ละล่าไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อค่ะได้สัมผัสกินข้าวไหมไม่กินข้าวเลยนะกลางวันไม่มีแมลงวันตอมเลยผมก็เลยบอกว่ากลางคืนมีแมลงคืนหรือเปล่าวะกินเกลือแมลงคืนของบ่มีมันหิวได้ไอคนทั้งนั้นแม่ยังไม่เคยแม่ผมเดินมาแท็กอย่างมั่วแม่หันตับสดเลยครับของเขาให้ดูผมบ่กินเนื้อแต่บ่กินแต่คนบ่กินแหละมันจะได้กินได้แน่แม่ทางแล้วแม่บ่กินอีหลีเดี๋ยวมาทายมาเนี่ยบ่แม่บ่ดีหน่อยเฮ้ยแม่ขาวครับทั้งปลาเดี๋ยวเจ้าบ่น้องเมืองเนี่ยใส่อย่างเจ้าโอ้ยว่าพี่อีกละบัดนี้เอาลองดูก่อนทับใส่น้ำปลาพี่น้องโอ้พี่อีกละน้ำปลาน้อยหนึ่งต้องยี่ห้อนี่บ่แม่ไม่ยี่ห้ออะไรก็ได้แม่ทับใส่น้ำปลาจะยุ่นไหมมาเตี้ยกับน้ำปลานี่แม่ใส่น้ำปลาอุดอุดเลยอ่ะต้องใส่น้ำจิ้มนี่ครับไม่นี่โอ้มาต้องอันนี้ดีสั้นมาต้องการนี่ต้องไงจิ้มก่อนไอ้ทุกคนที่มันขันเดียวเขามีว่าขันเดียวไหมข้างในอิ่มแล้วมันจะ
จะเขียนแม่ช่วยเขียนคงเขียนแม่แม่เพียรชัวไอ้กับสิคานแม่ยังแม่เอาตัวเดียวเห็นอยู่นี่โอ้ยนี่เด็ดเรียงมาจูมึงเนี่ยอันนี้สวยแล้วโอ้ถ่ายนี่สิเขาคุยอันนี้กันอยู่โอ้ยเสียหางหายเสียหางหายเดี๋ยวฝ่ายผู้ใดมันคือมันคือพี่ลีบต้นใหญ่ดีต้นเมียตุ๊กต้นใหญ่คือใครแม่มันยังหวานมันแหละเอาเลยมันบ่เหนียวดอกใหญ่มันก็บ่เหนียวเอางั้นลูกไงพูดไปเดี๋ยวแม่หันให้แม่กันนี่เดี๋ยวจะทักลูกโอ้แม่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 ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมก็ไปทุกจังหวัดไปหลายจังหวัดแต่ว่าเรามาเจอสิ่งที่มันดีๆให้กับคนที่รักความกินเนื้อละยานยนต์ก็อยากมาอันไหนถูกไม่ถูกก็จะไปพิจารณาเองแต่ละคนก็นั่นเอาแต่ว่าเรามาเจอเนี่ยในความอีกความรู้หนึ่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่จะบอกเป็นพันหกเป็นบ๊อบมันเป็นอุตสาหกรรมพันหกเออเนี่ยไม่เกี่ยวกันกับพ่อพันหกผมมาตั้งแต่ใบ2ใบ3แล้วครับผมรอจนถึงประมาณตี2ตีนึงครึ่งเพื่อจะมาดูว่าแม่เขาขายแล้วก็ทำไมเนื้อมันไม่มีแมงวันมันมีความขาวเลยคนแรกลูกเขาไปกินเนื้อเขาจะรู้เลยการันตีได้ไหมการันตีเลยค่ะเพราะว่าเดินเข้าร้านเนื้อร้านไหนมันมีกลิ่นแต่ร้านนี้ไม่มีกลิ่นเอาอุตส่าห์บอกเลยจ้ะอีดีไอแต่เราไม่กล้าพูดเพราะว่าเราไม่กินเนื้อเนาะกล้าบอกแต่ไม่กล้าพูดไอหมายถึงว่าบอกกล้าว่าออกเสียงดังนะเป็นเรื่องจริงพี่ลีเพราะว่าเขาเกรงใจไงได้แล้วเสียงเห็นกับขาเหลือกง้อขึ้นมาอันนี้ม้ามันขาเชือกง้อแม่ห่างลูกอีเดี๋ยวนี้เขาแม่ครับมาทำไมกับมันแม่ครับพูดเดี๋ยวเขาไม่กินก่อนเท่าวัวมากินอะไรทำไมเป็นอย่างคือผมมีแมงมันมันเป็นอย่างคือได้ข่าวว่าได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ที่แบบว่าวัวทุก4เดือนต้องมีการเกี่ยวกับเรื่องพยาธิใช่ไหมค่ะขาพยาธิทุก4เดือนพี่น้องงวดอยู่ร้านนี่อันนี้เป็นยังแม่จังย่อมใส่แบกราคางวดทั้งๆที่จับงวดน้ำบานหรืองวดแม่จามงวดแม่จามก็คือแม่ห่างลูกแม่ห่างลูกทำไมต้องแบกรับแม่แม่ว่าดีกว่าทำไมต้องแบกรับภาระตรงนี้แม่บอกว่าอยากให้แล้วก็แบกอยากให้ผู้บริโภคได้กินสิ่งที่ดีๆก็เป็นนักการตลาดเฮาเฮาเฉือดปึ๊บเนี่ยผู้บริโภคเขาบ่รู้ดอกว่าเฮาเฉือดงวดแบบใดแต่เราคนขายนี่เรารู้ว่าบาปบุญคุณโทษมันอยู่ตรงนี้แม่ก็เลยเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีๆเข้ามาใส่เขียงนะเป็นไหนจัดมาใส่เขียงพูดดีน่ารักน่ารักแล้วลูกค้าเฮานี่บ่แม่นจะพร้อมเพื่อซื้อสําเร็จนะคะมาจากอำเภออื่นก็เยอะมีหลายสาขาไหมครับแม่มี3สาขาโอ้โหมี3มั่งเป็นมี3ที่เนี่ยเป็น1ซอฟต์พาวเวอร์เป็น1อุตสาหกรรมเป็น1อาชีพที่บ้านเฮานี่ผมว่าโอเคนะคุณลูกหลานรู้ๆแล้วล่ะเนาะอันนี้สาขาใหญ่มาจากสําหรับแม่เป็นสาขาใหญ่นี่แหละหลายๆคนไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมการทำเขียงเนื้อบ้านเราที่มันเตรียมถนนเนี่ยมันมีการสั่งอาชีพมันมีการสั่งรายได้ให้กับประชากรเยอะนะครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้ที่ผมภูมิใจนะครับตอนนี้ร้านเนื้ออีสานตอนนี้มี10กว่าสาขาที่ผมไปรีวิวล่าสุดที่ไอ้นู่นอ่ะเขาขายเป็นเฟรนช์ไชส์เนื้อสดอ่ะที่ไปรีวิวอุดรน่ะโอ้เอ้ามากินเลยบลูนะน้องโมลาไอ้บอกกำลังจะบอกว่าอันนี้กำลังจะบอกว่าที่เราทำการเผยแพร่ให้คุณรู้จักนี่มันเป็นสิ่งที่ดีงานถึงบันไดลงบันไดคือกับเมียหลายเหตุยังก็บ่ได้มีแต่เมียกินยังกับแนนเบิร์ดกินหน่อยๆกับแนนลูกเสียบขึ้นมาเลยไปหาหมอว่าไขมันพวกตับจะไขมันในเลือดสูงเห็นเขาว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินเลยลองกินไปเดือนกว่านี่ล่ะเลยไปหาหมออีกเทื่อนึงหมอบอกว่า
ไขมันลดลงเมียกับบ่มีไอเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นก็เลยกินมาเรื่อยๆก็บ่ค่อยมีไอแล้วกินต่อไปตัวมันดีนะเป็นสมุนไพรผู้ใดมีอาการมีไอค่ะตับสูงก็ลองเบิ่งเด้อมากินสิดีขึ้นบ่เผ็ดเนาะเรียบร้อยไปแท็กละครับซิมไหมเนี่ยสลัดโอ้ซอสหมูฮักบ่เผ็ดเด้เผ็ดยังไงผมบดเด็กอ่ะคือนั่นคงเผ็ดบ่ครับท่านผู้ชมครับแต่คุณแพ้หลอกเพี้ยนเขาเหรอครับถ้ามาคนขาวจะแล้วพอลองกันอืมอืมทำแป้งกับล่างมีกับเสียได้ต่อเนื่องจหมูครับพี่น้องครับหมูแซ่บครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยกูว่ามันเมาอันอื่นเลยมนต์เสน่ห์มนต์ขลังของคนเป็นลูกอีสานย่ามเด็กก่อยเด็กพี่น้องมาพอกันนะครับมาสื่อเนื้อไปให้กินกันสังสรรค์กันนี่คือความน่ารักของคนบ้านเฮาครับเทปนี้บอกว่าแตกรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อมากมายนะครับมาเพื่อสีสุเมศจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับพอกันอีสามเพิ่นยังเฮ็ดให้ครับฮักมากๆโอ้ยพุ่นน่ะอูเพียร้านนี้ขึ้นที่1ว่าซั่นครับสุดแบบเลี้ยวๆเลี้ยวเลยครับครับผมเอาพุ่นเอาไอ้ลูกตอมาไว้นี่ส่วนแม่ฝากบอกพี่น้องนะร้านนี้อยู่ไสมองใดคะร้านแม่บ่ฮะตั้งอยู่อำเภอศรีสมเด็จค่ะถ้าเฮามาจากสารคามเฮาแวะข้างโรงพยาบาลค่ายนะคะข้างโรงพยาบาลค่ายมันสิอยู่เส้นที่เชื่อมเข้ามาหาเฮาก็คือเส้นร้อยเอ็ดสารคามแวะตามถนน2387นะคะเข้ามาประมาณ13กิโลถึงเขียงค่ะถ้ามาจากอำเภอศรีสมเด็จจากเซเว่นจากเซเว่นหากิโลมาถึงเฮานะคะเขียงแม่จะอยู่ระหว่างกลางไปค่ายโศกเชือกค่ะตรงกลางไปค่ายโศกเชือกระหว่างเส้นร้อยเอ็ดวาปีกับเส้นร้อยเอ็ดมหาสารคามค่ะเขียงไส้ไม่ยังไงพี่น้องรับผ่านไปข้างหน้าครับอำเภอศรีสมเด็จร้านเนื้อ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 นี่คือวัฒนธรรมของคนในชาวบ้านเฮาครับพี่น้องฮักกันแม่กันปีนี่บ่ครับเป็นวัฒนธรรมกินเนื้อมันเด็ดแล้วก็รู้ไล่ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออนี่ฮะเดี๋ยวอ่ะ